โอเคครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสำหรับชาวราศีเมถุนนะครับชาวราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนนะครับชาวราศีเมถุนคือผู้ที่เกิดในเดือนมิถุนายนจะเรียกว่าเมถุนหรือมิถุนก็ได้นะครับตามสะดวกเนาะคลิปนี้คือคลิปทํานายดวงความรักสําหรับชาวราศีเมถุนประจําเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2562นะครับมาเดี๋ยวมาฟังคำทำนายกันนะครับใช้วิจารณญาณในการรับฟังนะครับแล้วก็เหมือนเดิมนะครับถ้าใครได้ติดตามรับชมรับฟังอนุชามานานแล้วเนี่ยก็น่าจะเข้าใจนะครับว่าแนวทางการดูดวงของอนุชาเป็นเช่นไรนะครับแต่สำหรับผู้ที่เพิ่งเข้ามาชมใหม่ๆเนี่ยเดี๋ยวอนุชาจะอธิบายเล็กน้อยต่อกติกาในการรับชมรับฟังนะครับการทำนายดวงของอนุชานะครับฟังแบบสนุกๆฟังแบบขำๆนะครับไม่ต้องซีเรียสนะครับอะไรที่ดีก็เก็บเอาไว้อะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไปไม่ต้องใส่ใจนะครับอนุชาบอกอยู่เสมอว่าอย่าให้หมอดูหน้าไหนมาลิขิตชีวิตเราเราต้องลิขิตชีวิตของเราด้วยตัวเราเองนะครับหมอดูกำหนดชีวิตคุณไม่ได้หมอดูไม่สามารถที่จะทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรือแย่ลงได้เพราะว่าเพียงแค่คำทำนายจากดวงมันไม่สามารถกำหนดชีวิตเราได้เพราะทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเราเป็นคนกำหนดมันเองเราเป็นคนเดินขึ้นบันไดด้วยตัวเองเราเป็นคนเลือกทางซ้ายด้วยตัวเองหรือว่าเราเป็นคนเลือกคบกับคนรักด้วยตัวเราเองเวลาเราอกหักเราอกหักเองหมอดูไม่ได้มาอกหักกับเราหมอดูไม่ได้มาเจ็บกับเราหมอดูไม่ได้มาจ่ายตังค่าซื้อเครื่องแบบให้เราตามงานที่เขาแนะนําให้เราไปทําหมอดูไม่ได้มาจ่ายค่าน้ำมันให้เราเวลาเราขับรถไปทํางานเวลาเราเกิดอุบัติเหตุหมอดูก็ไม่ได้มานอนข้างเตียงคนไข้กับเราไม่ได้มาจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้เราคนที่อยู่ข้างๆเตียงเราเวลาเราเจ็บป่วยคือพ่อแม่และครอบคนในครอบครัวเราเพราะฉะนั้นก่อนที่จะเชื่อมั่นหมอดูเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองก่อนไม่ได้บอกว่าหมอดูเนี่ยไม่สามารถที่จะทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นหรือว่าเปลี่ยนแปลงในทิศทางที่ดีขึ้นได้ไม่ได้บอกแบบนั้นเพราะว่าหมอดูหลายๆท่านเนี่ยเขาก็แนะนําในสิ่งที่ดีซึ่งนั่นเราควรเก็บเอาไว้ถ้าเขาแนะนําในสิ่งที่ดีหรือทํานายในสิ่งที่ดีออกมาเนี่ยเราก็เก็บไว้เป็นกําลังใจหรือว่าเก็บไว้เป็นทางเลือกในการปฏิบัติตัวตามที่เขาแนะนําแต่ไม่ได้บอกว่าเขาจะมากําหนดชีวิตของเราได้ทั้งหมดเพราะว่าในที่สุดแล้วเราเองเป็นคนกําหนดก้าวย่างของตัวเราเองว่าเราจะเดินไปในทิศทางเช่นไรไม่ใช่หมอดูเป็นคนกำหนดนะครับตามนี้แล้วกันเนาะโอเคนะครับเพราะว่าถ้าหมอดูบอกว่าคุณควรไปทางซ้ายนะแต่ว่าเราฝืนเพราะเราคิดว่าตัวเราเนี่ยกำหนดชีวิตของเราเองเราเลือกไปทางขวาแล้วถ้าไปทางขวาปุ๊บเฮ้ยมันเจอสิ่งที่ดีเว้ยมันเจอคนที่ดีเจออนาคตทางการงานที่ดีอ่ะแล้วใครจะรับผิดชอบใช่ไหมถ้าวันนั้นเราเลือกทางซ้ายตามที่หมอดูบอกใช่ไหมล่ะทุกอย่างมันอยู่ที่ตัวเราเองนะครับไม่ได้อยู่ที่หมอดูนะครับตามนี้แล้วกันเนาะมาขอให้ทุกคนเลือกแต่สิ่งดีๆเลือกรับสิ่งดีๆอะไรที่ไม่ดีก็ทิ้งไปอะไรที่ดีก็เก็บไว้เนาะฟังสนุกสนุกฟังขำๆนะจ๊ะนี่คือการทำนายดวงความรักสำหรับราศีเมถุนประจำเดือนพฤษภาคมปีพุทธศักราช2562ภาวะความรักของชาวราศีเมถุนจะเป็นอย่างไรในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับมาฟังกันนะจ๊ะฮะก็นะถามว่ามันเป็นไพ่ดีไหมมันก็ดีแต่ว่ามันไม่ได้ดีที่สุดนะครับแต่ก็โอเคนะสำหรับผมนะสำหรับผมเนี่ยเห็นไพ่แล้วแล้วรู้สึกว่าเย็นใจนะครับคือไพ่ใบนี้นะครับผมไม่ให้ดูไพ่นะงดความดราม่านะครับไม่ให้ดูไพ่คือไพ่ใบนี้มันหมายถึงความรักที่พูดถึงคนโสดก่อนถ้าคุณโสดนะคุณโสดได้เลยนะหมายถึงว่าโสดแล้วไม่ได้อยากจะมีใครอยู่แล้วชีวิตโสดนะคุณปรารถนาแบบนี้อยู่แล้วมีความสุขได้อยู่ได้ไม่ต้องผูกพันกับใครไม่ต้องมีใครตามจิกไม่ต้องโทรรายงานไม่ต้องอะไรทั้งสิ้นน่ะคือเป็นชีวิตอิสระแล้วก็มีความสุขเนี่ยไพ่ใบนี้เหมาะกับคุณเลยคือมันก็โสดแบบมีความสุขมันไม่ได้ทุกข์ใจอะไรมันไม่ได้เดือดร้อนมันไม่ได้เหงาหงอยมันไม่ได้แบบโอ้โหถึงขนาดต้องแบบผูกคอตายดีกว่าอยู่คนเดียวโดดเดี่ยวมันไม่ใช่ขนาดนั้นไพ่ใบนี้มันคือโสดแล้วมีโสดแบบมีความสุขโสดแบบมีเพื่อนฝูงอย่างน้อยก็มีเพื่อนมีคนรอบตัวมีงานมีการทํามีพ่อแม่มีบ้านมีอะไรอยู่อย่างเงี้ยมันไม่ใช่โสดแบบ
ไร้ค่ามันโสดแบบมีความสุขโสดแบบยังไงก็ได้ฉันไม่ต้องการเรียกร้องคือมีคนคุยอ่ะถามว่าถ้ามีคนคุยเข้ามาคุยหรือว่าคุยกับใครเนี่ยมันก็คุยได้เรื่อยๆนะครับเป็นความสัมพันธ์แบบเรื่อยๆหรือว่าจะเลือกเป็นโสดเลยก็ได้ไม่ต้องคุยกับใครเลยก็ได้มันก็อยู่ได้นะครับไพ่ใบนี้มันคือไพ่เรื่อยๆสบายๆเย็นใจไปเรื่อยๆแต่ถ้าโสดแล้วคิดจะจีบใครสักคนเนี่ยหรือว่ากำลังคุยกับใครอยู่เนี่ยเฮ้ยไพ่ใบนี้มันก็ส่งผลที่ดีนะส่งผลที่แบบว่าเราคุยได้เรื่อยๆถามว่าความสัมพันธ์เนี่ยจะคืบหน้าถึงขนาดว่าแบบพรวดเดียวแบบหรือว่าตกลงคบหาเป็นแฟนกันแบบจริงจังถาวรหรือไม่เนี่ยเดือนนี้มันยังไม่ขนาดนั้นแต่ว่าถามว่าคุยกันต่อไปเนี่ยแล้วค่อยๆศึกษากันไปเนี่ยได้มั้ยไพ่เนี้ยเหมาะเลยเพราะไพ่เนี้ยมันหมายถึงไม่รีบร้อนไปเรื่อยๆช้าๆไปเรื่อยๆค่อยๆเป็นค่อยๆไปแต่มันค่อนข้างที่จะมั่นคงถ้าถามว่าจะตกลงปลงใจในการจีบจริงๆจังๆแล้วนะมันปักหลักปักฐานของความมั่นคงในการที่ตั้งใจจีบได้ไม่ได้หมายถึงว่าปักหลักตั้งฐานมั่นคงในการเป็นแฟนกันแบบจริงๆจังๆหมายถึงว่าลงหลักปักฐานในการตั้งใจจะจีบมันไปได้แล้วมันจะไปได้เรื่อยๆค่อยๆจีบไปเรื่อยๆค่อยๆคุยค่อยๆศึกษากันไปเรื่อยๆเดือนนี้เหมาะมากเพราะไพ่เนี่ยมันหมายถึงไพ่ของการไปเรื่อยๆไม่ต้องรีบร้อนไม่หวือหวาแต่ไปได้เรื่อยๆแล้วมันมีความสุขในระดับที่พึงพอใจไปเรื่อยๆไม่มีความสุขแบบสูงสุดไม่ต่ำสุดไม่หวือหวาไม่เดินมาข้างหน้าแบบพรวดพราดแต่ว่าค่อยๆเป็นค่อยๆไปไพ่มันหมายถึงแบบนั้นเลยถ้าหมายถึงกำลังจีบใครอยู่หรือกำลังให้ความสนใจใครอยู่หรือใครกำลังให้ความสนใจเรามันมีความหมายเช่นนั้นนะค่อยๆเป็นค่อยๆไปนะครับส่วนผู้ที่มีครอบครัวอยู่แล้วมีแฟนอยู่แล้วมีผัวอยู่แล้วมีเมียอยู่แล้วมีครอบครัวอยู่แล้วมีลูกเต้าแล้วเนี่ยหรือว่าเป็นแฟนกันคบกันมานานแล้วแต่ยังไม่ได้เป็นครอบครัวอย่างเงี้ยไพ่มันหมายถึงสิ่งดีๆที่เราจะได้ใช้เวลาอยู่ร่วมกันหรือต่อให้เราเนี่ยอยู่กับคนละทิศคนละทางอยู่กันไกลเราไปทำงานต่างจังหวัดแฟนเราอยู่อีกที่นึงเนี่ยความสัมพันธ์เราก็ยังคงโอเคเหมือนเดิมหรือว่าถ้าก่อนหน้านั้นมันทะเลาะมีปัญหากันแล้วไม่เข้าใจกันเนี่ยเดือนนี้มันดีขึ้นนะครับเดือนนี้มันดีขึ้นเพราะว่าจะได้กลับมาปรับจูนกันแล้วก็ได้นะอ่อนผ่อนตามซึ่งกันและกันแต่ถ้ามันดีอยู่แล้วถ้าความสัมพันธ์มันโอเคอยู่แล้วไปเลยไปเรื่อยๆนะครับมีวันหยุดก็พากันไปเที่ยวนะครับไปกินข้าวร่วมกันนะเดือนนี้มันไม่หวือหวาหรอกความสัมพันธ์นะแต่มันมั่นคงนะมั่นคงมันไม่มีปัญหาไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งรุนแรงหรือว่าไม่มีปัญหาที่จะทำให้เกิดความบาดหมางกันนะครับดีนะไพ่ใบนี้มันดีคือผมเปิดขึ้นมาแล้วผมรู้สึกเลยว่ามันเย็นใจสบายใจสำหรับผู้ที่มีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องวอรี่อะไรทำมาหากินกันไปแล้วก็มีเวลาเอาใจใส่กันและกันบ้างนะครับพูดให้กำลังใจกันบ้างบางคนเนี่ยผู้หญิงบางคนหรือว่าผู้ชายบางคนเนี่ยไม่ต้องการอะไรมากมายหรอกในชีวิตคู่ถ้าหมายถึงว่าถ้าคุณเป็นแฟนกันมานานแล้วเนี่ยหรือว่าเป็นผัวเมียกันมานานแล้วเนี่ยขอแค่กลับบ้านมาเจอหน้ากันเนี่ยหยิบน้ำสักแก้วให้ถามว่าเหนื่อยไหมเหมือนกับเพลงพี่ไม้อ่ะเหมือนเพลงพี่ไม้พี่ลมพรนะหยิบน้ำสักแก้วให้ถามว่าเหนื่อยไหมแค่นี้ก็เป็นกำลังใจให้แล้วหรือว่าถ้าตัวเองเป็นผู้ชายแล้วเห็นแฟนตัวเองเหนื่อยเห็นผู้หญิงเหนื่อยเนี่ยก็รูปจับเขานั่งลงหน่อยรูปผมให้เขาหวีผมให้เขาหรือว่านวดให้เขาหรือว่าให้กำลังใจเขาบ้างหอมแก้มเขาบ้างแค่นี้ความสัมพันธ์มันก็ไม่ได้หวือหวามากมายอะไรแต่ว่ามันก็ทำให้ความรู้สึกในหัวใจอ่ะมันอบอุ่นแค่นี้ก็เพียงพอแล้วแค่นี้ก็เหมือนกับมากพอแล้วที่จะทำให้ครอบครัวเราอยู่ต่อไปและมีกำลังใจในการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันต่อไปได้ถ้ามันมีปัญหาและถ้ามันไม่มีปัญหาอยู่แล้วก็ยิ่งดีนะครับมันจะทำให้ชีวิตคู่อบอุ่นไพ่ใบนี้มันเป็นแบบนั้นไม่ต้องเยอะแต่มั่นคงและไปเรื่อยๆดีนะได้ไพ่ดีได้ไพ่ดีประจำเดือนพฤษภาคมเนี้ยความรักของชาวราศีเมถุนโอเคนะครับแต่ถ้าคุณมีปัญหารักซ้อนเนี่ยเชื่อเถอะมันก็จะยังซ้อนต่อไปมีรักสามเศร้ารักซ้อนรักซ่อนเร้นเจ้าชู้คบชู้อะไรเงี้ยมันก็ยังอยู่ต่อไปความสัมพันธ์ในรูปแบบนี้เพียงแต่ว่าเดือนนี้มันจะค่อนข้างถ้าคุณหมายถึงว่าถ้าคุณทุกข์ใจกับมันนะหรือว่าถ้าคุณเนี่ยถ้าผัวคุณไปมีเมียน้อยหรือว่าผัวคุณไปมีคนอื่นเงี้ยแล้วคุณรู้อยู่แล้วเนี่ยสถานการณ์ในเดือนนี้มันจะซอฟลงหน่อยหรือว่าอรรถรสความเข้มข้นของความหื่นของผัวคุณหรือว่าความจัดจ้านของเมียน้อยเนี่ยมันจะลดลงไปหน่อยทำให้คุณแบบรู้สึกคุณก็ไม่ได้สบายใจมากหรอกแต่ว่าคุณก็รู้สึกเบาใจลงไปหน่อยที่ว่ามันออกอาวุธกันน้อยลงนะครับคือเข้าใจไหมครับว่าออกอาวุธเนี่ยคือพูดง่ายๆพูดตรงๆหยาบๆเลยว่าอีเมียหลวงก็เลิกแรดน้อยลงเลิกประชดประชันเราน้อยลงเพราะก่อนหน้านั้นมันชอบประชดเราชอบแสดงกับกิริยาให้เราโกรธเคืองและผัวแล้วก็ไม่ค่อยอยู่บ้านทำให้เราเจ็บปวดแต่ว่าเดือนนี้รู้สึกว่ามันจะลดลงไม่ได้บอกว่ามันหายไปแต่บอกว่ามันลดลง
ทำให้เราสบายใจขึ้นอย่างน้อยก็ไม่ต้องมาปวดหัวกับพวกมันแค่เดือนนี้นะบอกว่าแค่เดือนนี้นะทำนายแค่เดือนเดียวนะไม่ได้ทำนายตลอดไปนะครับฟังให้ชัดฟังให้เข้าใจถ้ามีเรื่องชู้สาวประเภทนี้เกิดขึ้นเนี่ยหรือว่าถ้าคุณนะหมายถึงว่าถ้าตัวคุณเองเนี่ยเป็นคนในเหตุการณ์หมายถึงว่าคุณไม่ใช่เมียหลวงแต่ตัวคุณเองเนี่ยเป็นเมียน้อยหรือว่าตัวคุณเองอ่ะเป็นชายชู้ไปยุ่งเกี่ยวกับคนอื่นเขาสถานการณ์เป็นยังไงจากไพ่เนี่ยผมไม่ได้บอกว่ามันดีสำหรับคุณเพียงแต่บอกว่าไพ่ใบเนี้ยคุณก็ยังคงโอเคกับสถานการณ์แบบนี้อยู่คุณมีความสุขที่ได้เป็นชายชู้มีความสุขที่ได้เป็นเมียน้อยได้รับความสุขจากผัวคนอื่นเขาเนี่ยอาจจะนัดเจอกันเขาอาจจะซื้ออะไรให้คุณหรือว่าได้อยู่ด้วยกันกับเขาเนี่ยมีช่วงเวลาที่ได้อยู่กับเขาเนี่ยแล้วคุณมีความสุขหรือว่าได้คุยกับเขาอย่างน้อยก็แค่ได้คุยกันเนี่ยเขาคุยกับคุณแล้วคุณมีกำลังใจมีความสุขทั้งนั้นที่คุณรู้ว่าตัวคุณเองเนี่ยเป็นชู้เขาก็นะมันก็บาปนะแต่ว่าสถานการณ์ของไพ่เนี่ยผมก็ต้องพูดตรงๆว่ามันยังเอื้อให้กับคุณอยู่แต่เชื่อเถอะว่าคุณทำแบบนี้ไปได้ไม่ตลอดหรอกนะไฟมันจะแผดเผาคุณไปเรื่อยๆนะครับรู้ว่าอะไรเป็นรู้ว่าเป็นขี้อย่าเอามือไปจับนะครับคนที่เขาเนี่ยไม่มีครอบครัวคนที่เขาไม่มีลูกเต้ายังมีอีกมากมายนะครับถ้าถอนตัวได้ถอนตัวเถอะนะมันจะได้ไม่เป็นบาปติดตัวนะครับโอเคครับตามนี้แล้วกันเนาะคือสถานการณ์ของไพ่มันดีสำหรับชาวราศีเมถุนในเดือนพฤษภาคมนี้นะครับโอเคครับสวัสดีครับขอบคุณที่รับฟังจนจบนะครับสวัสดีครับ